พูดถึงคุณอนุทินนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็สัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็เรื่องความวุ่นวายที่เกิดก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ที่เพื่อไทยแถลงกับภูมิใจไทยแล้วก็มีภาพบรรยากาศของกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาเนี่ยนะคะนักข่าวถามนะถึงกระแสข่าวว่าเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาอีกเหมือนกันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาถึงพรรคภูมิใจไทยเลยคุณอนุทินก็บอกว่าทำไมต้องมาแล้วไม่ต้องตามหาคุณอนุทินด้วยเพราะว่าไม่ได้หลบซ่อนอะไรนักข่าวก็เลยย้อนกลับไปถามความรู้สึกค่ะหลังจากที่มีการแถลงจับขั้วรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วมันมีความชุลมุนเกิดขึ้นสุดท้ายกลายเป็นเหมือนว่าถูกไล่ล่าคุณอนุทินถามกลับนักข่าวเลยทำไมต้องไล่ล่าไปทำอะไรผิดตรงไหนทำงานให้กับบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้นแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแต่คุณอนุทินย้ำกับผู้สื่อข่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายค่ะทำไมต้องไล่ล่าผมไปทำความผิดอะไรตรงไหนใช่ไหมเราก็ทำงานให้กับบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะต้องเคารพความคิดซึ่งกันและกันผมก็เคารพความคิดของเขาท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านก็คิดว่าจะลงมาทำความเข้าใจนะจริงๆไม่ได้ถูกล้อมหรอกครับท่านก็อยู่ในรถเพียงแต่ว่าโอเคท่านคิดว่าอาจจะลงมาพูดคุยแล้วทำความเข้าใจอะไรได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านก็มีความอดทนสูงแล้วก็ท่านก็วางตัวเป็นผู้ใหญ่ได้ดีนะครับท่านก็ไม่ได้ไปตอบโต้หรือว่าไปต่อล้อต่อเถียงอะไรจนเกินงามนี่มันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนี่มันบ้านเมืองที่มีความซีวิไลซ์นะครับมีกฎหมายเรายังเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพวกเราภายใต้กฎหมายเราไม่ได้ไปทำอะไรที่ทำร้ายบ้านเมืองเราไม่ได้ขี้โกงเราไม่ได้ไปทำให้เกิดความแตกแยกอะไรเลยในประเทศนี่นะคะคุณอนุทินก็พูดถึงเหตุการณ์ความชุลมุนพูดถึงจังหวะที่คุณวิพัฒน์เนี่ยลงมาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยโดยคุณอนุทินก็ย้ำว่าจริงๆแล้วคุณวิพัฒน์เนี่ยไม่ได้ถูกล้อมนะแต่เจ้าตัวคิดว่าอาจจะอยากลงมาพูดคุยทำความเข้าใจอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วก็พูดถึงคุณวิพัฒน์ด้วยว่ามีความอดทนสูงวางตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ไปตอบโต้ต่อล้อต่อเถียงอะไรจนเกินงามแล้วก็ย้ำว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าต้องเคารพอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายคุณอนุทินก็บอกนะว่าก็เคารพความคิดของเขาแต่พฤติกรรมแบบนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจกันว่ามีความไม่พอใจประเด็นอะไรเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของการเมืองการจับขั้วรัฐบาลนะคะกับพรรคต่างๆพรรคภูมิใจไทยให้สิทธิ์เพื่อไทยเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือต้องมีการพูดคุยปรึกษากันก่อนคุณอนุทินก็ย้ำว่าถึงยังไงเพื่อไทยก็เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและภูมิใจไทยเป็นเพียงแค่พรรคที่ถูกเชิญเข้าไปร่วมในการจัดตั้งเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรหรือว่าจะนำพรรคต่างๆอะไรเข้ามาก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยภูมิใจไทยบอกแล้วว่ารวมกับพรรคไหนไม่ได้เมื่อบอกไปแล้วก็ไม่ได้เอาเข้ามาภูมิใจไทยก็ทำงานต่อไปแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นคำถามนะอย่างเช่นภูมิใจไทยจะไปทับทามพรรคอื่นมาโหวตนายกให้กับเพื่อไทยหรือเปล่าคุณอนุทินก็ย้ำว่าภูมิใจไทยไม่มีหน้าที่เพราะว่าไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยนะคะดังนั้นหากจะไปนำพรรคไหนมาร่วมเนี่ยคุณอนุทินบอกก็ย้ำไปแล้วเงื่อนไขก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมกับเพื่อไทยเพื่อตัดสินใจส่วนตอนนี้พรรคที่จะตั้งรัฐบาลไม่มีแนวทางแก้ไข112คิดว่าแนวทางการโหวตของสว.เนี่ยจะเทคะแนนมาให้หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าก็ต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจเพราะว่าแถลงไปแล้วว่าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันตอนนี้มีในมือ212เสียงแต่จริงๆมีมากกว่านั้นอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจะมั่นใจนะว่าจะได้รับเสียงเกินนะคะทำกิริยาเช่นนี้ตรงนี้ต้องให้เพื่อไทยเป็นคนแถลงเพราะเขาเป็นแกนนำนะครับเราถูกเชิญให้ไปร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของความเป็นแกนนำเราต้องให้เกียรติเขานะครับแต่หัวหน้าได้ฟังแล้วใช่ไหมว่ามันถึงแน่เกิน250นะโอ้ใช่เลยครับมั่นใจว่าณขณะนี้เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าเราก็ไม่พยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับการย้ำว่าไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะแล้วคุณอนุทินยังย้ำด้วยว่าถ้าพรรคเพื่อไทยนำเสนอใครขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ยืนยันว่าหลังจากการแถลงจับมือจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะคะไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับคุณเศรษฐาและคุณนุ้งอิงแต่ก็มีการพูดคุยพบกันที่พรรคซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีค่ะพรรคก็
ผมไม่ได้ออกมาจับมือกับเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็เชิญพรรคภูมิใจไทยไปหารือแล้วพรรคภูมิใจไทยก็มีแนวทางของพรรคว่าโอเคถ้ารับข้อ1ข้อ2ข้อ3ได้ตามแถลงการเราก็พร้อมที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองซึ่งก็เพื่อไทยก็เป็นก็แถลงว่าโอเครับข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยได้เพราะเราจากนี้ไป ก็ต้องหาวิธีทำงานร่วมกันนะให้มันมีรัฐบาลที่มั่นคงแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ภูมิใจไทยไม่ได้เป็นแกนนะหนูนะภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลเพราะนั้นคนที่เป็นพรรคแกนนำก็ต้องบริหารจัดการก็คือพรรคเพื่อไทยเราไปก้าวล่วงไปทำอะไรเกินบทบาทเราก็เนี่ยค่ะคุณอนุทินก็ย้ำว่าภูมิใจไทยไม่ได้เป็นพรรคหลักไม่ได้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องให้เพื่อไทยแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยนะคะในเรื่องของนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจบกันตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันร่วมมือกันแล้วก็พยายามทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ